ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับครูเงาะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจะเป็นการสอนให้ครูได้เรียนรู้จิตวิทยาการสื่อสารที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนช่วยลดภาวะซึมเศร้าในเด็กครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง